ร่วมจัดไปโดย King Power Duty Free การบินไทยสวัสดีครับคุณผู้ชมครับยินดีต้อนรับกลับเข้าสู่บรรยากาศของรายการแชมป์จัดไปในช่วงของผมโจโจ้นั่นเองนะครับหลายครั้งครับในงานปาร์ตี้งานโรงเรียนงานสังสรรค์หรือว่าความสนุกสนานที่เกิดขึ้นในสังคมนี้นะครับจะหลีกหนีไม่ได้กับเรื่องราวของมายากลนั่นเองครับวันนี้ฮะเราจะมาตีแผ่ครับให้น้องๆหนูๆหรือว่าคุณผู้ชมเนี่ยสามารถเอามายากลชุดที่ผมเตรียมมาเนี่ยนะครับไปเล่นกันได้ง่ายๆไม่มีอันตรายไม่ได้ยากเย็นแต่สร้างความฮือฮาและน่าตกตะลึงเป็นอย่างยิ่งส่วนจะเป็นชุดไหนแล้วมันจะใช้อุปกรณ์อะไรบ้างอย่าเสียเวลาเลยครับจัดไปคุณผู้ชมครับมาถึงมายากลชุดแรกเนี่ยนะครับต้องบอกว่าเป็นชุดที่อาจารย์ผมเนี่ยได้สอนมานะฮะวันนี้ครับนี่อุปกรณ์ไม่ยากเลยครับมีเหรียญ10อยู่1เหรียญนะฮะแล้วก็มือเปล่าๆน้อยๆของเรา2ข้างไม่มีอะไรครับมือเปล่าๆนะฮะวันนี้ครับผมจะเสกเหรียญ10ให้หายเข้าไปในฝ่ามือข้างนี้ของผมเชื่อมั้ยครับสตรีมีครรภ์คนที่มีของครูบาอาจารย์อย่ากลั่นแกล้งโจโจ้ในเบรกนี้วางเหรียญไว้อย่างนี้นะฮะไปช้าๆนะครับเสกเหรียญเข้าไปครับนะโม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 ต้องใช้สมาธินิดนึงนะครับตอนนี้เหรียญได้หายเข้าไปอยู่ในฝ่ามือของผมเรียบร้อยแล้วคุณผู้ชมตั้งใจดูให้ดีนะครับนี่ฮะดูฟัดมายานั่นนั่นนะมายานั่นนั่นนะไอ้รับอยู่ด้วยไอ้รับอยู่ด้วยเอ้ยเชียร์เชียร์เชียร์คุณผู้ชมครับเรามาดูเฉลยกันดีกว่าครับกับมายากลชุดนี้เสกเหรียญเข้ามือนะครับอุปกรณ์ไม่ต้องเตรียมอะไรยากครับมีแค่เหรียญนะฮะจะเป็นเหรียญ5เหรียญ10หรือว่าเหรียญบาทแล้วแต่ฐานะคุณผู้ชมทางบ้านแล้วกันฮะอีกอย่างนึงครับที่ขาดไม่ได้นี่คือกาวครับเป็นกาวแท่งนะฮะกาวแห้งๆแบบนี้ละฮะโอเคมาเริ่มต้นนะครับเทคนิคง่ายๆครับอันดับแรกเนี่ยคุณต้องมีกาวก่อนหลังจากนั้นครับทากาวไปบริเวณหลังฝ่ามือแบบนี้หลังจากนั้นครับหยิบเหรียญขึ้นมาครับวางในลักษณะแบบนี้อันนี้นะฮะต้องใช้การฝึกฝนนะครับจังหวะที่เราใช้นิ้วเนี่ยยัดเข้าไปนะครับนี่นะฮะยัดเข้าไปปุ๊บเหรียญจะกระดกออกมาปุ๊บเราใช้นิ้วโป้งครับดันให้เหรียญไปแตะที่กาวที่เราเท้าไว้ที่หลังฝ่ามือแบบนี้นะฮะแล้วก็ค่อยๆโชว์ครับฟริงเหรียญก็จะหายไปในทันใดสามารถคว่ำมือโชว์ได้เพราะว่าเหรียญของเราติดกาวไว้หลังมือแบบนี้แล้วทริคง่ายๆจัดไปคุณผู้ชมครับมาถึงมายากลชุดต่อไปนะครับชุดนี้เราจำหน่ายกันในราคาเป็นแค่190บาทเท่านั้นถ้าเกิดคุณโทรมาในตอนนี้จะบ้าแล้วครับไม่มีวันนี้มาแสดงกันจะตรงนี้นะฮะนี่คือขวดน้ำน้ำดื่มนะครับเปล่าๆไม่มีอะไรนะครับเช็คดูได้นี่นะครับแล้วก็มีเหรียญบาทโอ้ถือดีๆนะเพราะว่าเหรียญจะบาทเอาวันนี้ครับมีขวดน้ำกับเหรียญผมจะทำอะไรนั่นหรือผมจะเสกเหรียญนี้ครับเข้าไปอยู่ในขวดน้ำขวดนี้โดยที่ไม่ได้ทำการเปิดฝาสังเกตดูนะครับฝายังสนิทอยู่ขวดก็ไม่ได้มีการเจาะรูอะไรนะครับนี่แน่นๆนะฮะจับตาดูให้ดีครับผู้ชมครับขวดอย่างที่บอกไว้เป็นขวดเปล่าไม่มีอะไรนะครับเหรียญกับมือถือเหรียญไว้ในมือแบบนี้นับ1นับ2และนับ3เรียบร้อยครับดูฮะเข้าไปได้ไงฝาก็ไม่ได้เปิด190บาทเท่านั้นครับถ้าเกิดคุณโทรมาในตอนนี้กับรายการแชมป์จัดไปและอุปกรณ์ในการแสดงมายากลชุดนี้ก็มีขวดน้ำดื่มเทปกาว2หน้าชนิดบางเหรียญบาท2เหรียญอุปกรณ์นะครับก็มีดังนี้อย่างที่ได้บอกไปนะครับวิธีการไม่ยากครับเปิดฝาน้ำดื่มขึ้นมานะครับ
นี่แนะนำว่าให้ใช้ขวดน้ำดื่มที่มีฝาแบบชนิดทึบแสงทึบแสงแบบนี้นะฮะหลังจากนั้นครับก็ใช้เทปกาว2หน้าชนิดบางแบบนี้แปะไปที่ฝาด้านในในลักษณะนี้อย่างนี้นะครับแล้วก็ลอกเจ้าเทปกาว2หน้าออกหลังจากนั้นครับใช้เหรียญบาทเหรียญที่1ที่เราเตรียมมาครับกดลงไปก็ไม่ต้องกดแน่นมากนะฮะแล้วก็ปิดฝาแบบนี้ก็เท่ากับว่าเราจะมีเหรียญอยู่1เหรียญนะครับอยู่ในขวดนี้เรียบร้อยนะครับหลังจากนั้นครับค่อยๆหยิบเหรียญที่เตรียมมาอีก1เหรียญนะครับวางบนฝ่ามือแบบนี้นะฮะใช้จังหวะครับ1 2 3ครั้งที่3เนี่ยนะครับให้เราตบไปที่ก้นขวดแรงๆนะครับเหรียญที่เราแปะกับกระดาษกาว2หน้าอย่างบางเนี่ยจะหล่นลงมาในขวดนะครับดูนะครับผมจะทำช้าๆให้ดูนะฮะนับ1นับ2นับ3นี่ฮะหล่นลงมาเรียบร้อยแต่เหรียญนี้ยังอยู่ในมือนะครับจังหวะนับ3เมื่อสักครู่นี้รีบเก็บมือข้างนี้ไม่ให้เขารู้ว่าเรามีเหรียญอยู่ในมือนี้ง่ายๆแบบนี้จัดไปมาถึงการแสดงชุดสุดท้ายนะครับถือว่าเป็นกลสุดท้ายนะครับกลนี้เนี่ยใช้เวลาฝึกฝนมานะครับไม่ต่ำกว่า3ชั่วโมงครับผมวันนี้ครับมีกระป๋องโค้กที่ดื่มเรียบร้อยแล้วนะครับก็เป็นกระป๋องโค้กที่เราดื่มกันทั่วไปเนี่ยนะครับดื่มจนหมดนะฮะ1กระป๋องนะครับกับแก้วน้ำอีก1ใบแก้วน้ำเปล่าๆเลยนะครับผมการที่เราดื่มโค้กจนหมดกระป๋องแล้วคุณผู้ชมเชื่อหรือไม่ว่าผมโจโจ้เมจิกมีชื่อซะด้วยโจโจ้เมจิกในวันนี้นะครับผมจะเสกน้ำโค้กเนี่ยนะฮะหรือว่าน้ำอัดลมเนี่ยคืนกลับเข้าไปในกระป๋องแล้วเทออกมาจะโจ๊กๆแบบนี้ให้ผู้ชมได้เห็นกับตรงนี้ในรายการแชมป์จัดไปจะเสียเวลาทำไมเล่าลุยดินี่นะครับเป็นกระป๋องที่เราดื่มหมดแล้วนะครับเฮ้ hey! มายังลูกมาแล้วครับพ่อมายังลูกมาแล้วครับพ่อดูนะครับให้สังเกตจากรอยบุบให้ดีนะครับค่อยๆเขย่ามายังลูกอะไรนะอ๋อรถติดเหรออยู่ตรงไหนเม่งจ่ายโอเคโอเคการจราจรเริ่มดีขึ้นมาเช็คดูก่อนน่าจะมาแล้วคุณผู้ชมครับนี่นะฮะฝาจากที่เคยปิดอยู่เฮ้ยเปิดได้ยังไงดูให้ดีครับจากกระป๋องโค้กที่น้ำโค้กเหือดแห้งหายไปเอาละเทให้ได้1แก้วนี่คือน้ำโค้กจริงๆนะครับสดชื่นรับผมไปใช้ที่บ้านสักคนไหมครับเสกโค้กให้คุณได้ดื่มทั้งวันเลยง่ายๆครับตัดกระดาษสีดำนะครับมาบังบริเวณปากกระป๋องไว้อย่างนี้เท่ากับว่าเป็นการหลอกตานะครับถ้าดูไกลๆนี่ก็จะเหมือนกับกระป๋องโค้กที่เปิดฝาไว้เรียบร้อยแล้วหลังจากนั้นครับหาเข็มมาครับแล้วก็พยายามเจาะรูเจ้ากระป๋องโค้กให้ได้เอาเป็นรูเล็กๆนะครับนี่ฮะแล้วก็ปล่อยให้แรงดันเนี่ยดันเจ้าตัวน้ำโค้กของเราเนี่ยนะฮะออกจากกระป๋องนะครับประมาณเศษ1ส่วน4กระป๋องหลังจากนั้นครับก็ค่อยๆใช้มือบีบพุ่งออกมาเล็กน้อยไม่ต้องตกใจนะครับค่อยๆบีบไปนะครับสิ่งที่ต้องระมัดระวังก็คืออย่าบีบแรงเกินนะครับไม่งั้นเนี่ยกระป๋องเนี่ยอาจจะแตกอ่ะนี่ครับคุณผู้ชมครับตอนนี้เราก็ได้กระป๋องโค้กนะครับที่เป็นเหมือนกระป๋องโค้กที่ดื่มเรียบร้อยแล้วบูบีบูบีแบบนี้นะครับแต่อีกหนึ่งขั้นตอนสุดท้ายครับเช็ดก่อนจำได้ไหมครับว่ารูที่เราเจาะอยู่ตรงนี้นะครับเช็ดบริเวณนี้ให้แห้งสักนิดนึงหลังจากนั้นครับก็เอาสกอตเทปใส่นี่นะครับแปะไปที่รูนี้หลังจากที่มีกระป๋องโค้กนะครับที่เราเตรียมไว้เรียบร้อยแล้วเนี่ยนะครับเราก็ค่อยๆเขย่าเนี่ยนะครับนะฮะสกอตเทปที่เราติดไว้ตรงนี้เนี่ยจะเป็นตัวปิดรูอากาศไม่ให้ออกนะครับก๊าซคาร์บอนไดออกไซด์ที่อยู่ในกระป๋องโค้กเนี่ยนะครับผมมันจะทำปฏิกิริยาครับทำให้กระป๋องโค้กเนี่ยจากที่เคยบุบเนี่ยนะครับ
ค่อยๆพองตัวจนกลับกลายเป็นเหมือนกระป๋องโค้กที่เรายังไม่ได้เปิดนะครับส่วนด้านบนนะฮะพยายามหาจังหวะนะครับเอากระดาษสีดำที่เราได้ปิดไว้เนี่ยนะครับออกนะฮะแล้วมันก็จะกลายเป็นกระป๋องโค้กที่ยังไม่ได้ใช้งานนะครับเปิดขึ้นมาแล้วก็เทน้ำลงมาแบบนี้ได้นี่เสกน้ำโค้กกลับคืนเข้าสู่กระป๋องโค้กวิธีการก็มีด้วยประการและชนิดครับผมผู้ชมครับก็ถึงช่วงสุดท้ายในเบรกของผมเรียบร้อยแล้วนะครับหวังว่าเจ้าการแสดงทั้ง3ชุดนี้นะครับคืออย่าไปเรียกว่าเป็นมายากลเลยดีกว่านะครับเป็นทริคที่เอามาฝากผู้ชมทางบ้านนะครับน้องๆหนูๆก็สามารถเอาไปเล่นตามกันได้นะครับไม่มีอันตรายใดๆนะครับผมทำให้สนุกสนานปาต้องปาร์ตี้สังสรรค์แบบนี้สามารถทำได้แน่นอนนะครับเกิดความอู้หูอาหารแบบนี้ช่วงหน้าเบรกหน้าครับเดี๋ยวไปเจอกับอาจารย์ของผมครับคุณแชมป์ธีรพลครับวันนี้จะพาไปเอ็กซ์คลูซีฟนะครับกับนักฟุตบอลที่แจ้งเกิดจากรายการโค้กครับจะเป็นใครบ้างซุปตาร์ทั่วฟ้าเมืองไทยนักฟุตบอลจัดไปช่วงหน้าครับความประทับใจของกวินเนี่ยนะครับไม่ได้เกี่ยวกับเกมในสนามเลยแต่ประทับใจหลังจากที่ชนะใช่จริงๆเหตุผลคือไปดูผู้หญิงใส่บิกินี่ตรงชายหาดนั่นเองนะฮะครับแต่เป็นเหตุผลไม่ได้ครับผมนี่เพลงนี้คือลงปุ๊บทุกคนตื่นตัวหมดเลยเขา